สวัสดีชาวซีด้วยนะครับอยู่กับผมดีเจเทมส์เทมส์สรรพกิจนะครับวันนี้มีวงดนตรีนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นระดับท็อปของเมืองไทยนะฮะมาฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดเป็นซิงเกิลที่3นะฮะกับอัลบั้มชุดที่3ด้วยนะฮะกับวง25 hour ครับไปเจอเลยกว่านะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ให้พี่แต่ละคนทักทายชาวซีหน่อยฮะครับผมปู่ครับสวัสดีครับโปครับโปครับสวัสดีครับผมจ๊อบครับสวัสดีครับผมบางครับสวัสดีครับผมแกลมครับผมนี่นะฮะอ่ะมาถึงซิงเกิลที่3แล้วใช่ไหมครับพี่ครับผมเพลงนี้ชื่อเพลงว่าไม่เคยครับไม่เคยนะฮะมันมีความหมายยังไงครับคำว่าไม่เคยกับเนื้อหาเพลงนี้คำว่าไม่เคยเนี่ยมันก็พูดไปถึงว่าบางครั้งเนี่ยคนอาจจะไม่เคยทำอะไรก็ได้ไม่เคยทำไม่เคยรู้ไม่เคยจำไม่เคยรู้สึกไม่เคยพบไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในเพลงก็พูดถึงเรื่องของความรู้สึกที่เราอาจจะตกหล่นบางอย่างกับคนที่เคยมีชีวิตร่วมทางกันมีความสัมพันธ์ด้วยกันแล้วกันแล้วเราก็คิดไปถึงสิ่งเหล่านั้นเมื่อวันที่มันสูญเสียไปครับแล้วมันก็ทำให้เราฉุกคิดขึ้นได้ว่าจริงๆแล้วคนที่สำคัญในชีวิตเรานั้นน่ะมีความหมายเสมออย่าได้ละเลยอย่าได้ละเลยอย่าได้ละเลยเราอาจจะมันอาจจะสายไปก็ได้ถ้ามาคิดถึงในวันนั้นถึงแม้ว่ามันจะสายไปแต่คนรอบข้างที่เรายังมีอยู่อะไรอย่างนี้ก็สามารถทำให้มันมีคุณค่าได้ก็เอาความรู้สึกนั้นน่ะมาย้อนกลับมาใช้กับชีวิตการเดินทางกับคนที่ยังอยู่แฟนที่ยังอยู่พ่อแม่ที่ยังอยู่เพื่อนที่ยังอยู่ตรงนี้สำคัญกว่าคืออยากให้ผลลัพธ์ของเพลงนั้นน่ะไปสู่ตรงนั้นผมอ่านคอมเมนต์จากคนที่ฟังเพลงมาก็ได้ความรู้สึกหลากหลายที่เขาส่งผ่านขึ้นมาบางคนก็ฟังแล้วกลับยิ้มบางคนฟังแล้วเศร้าบางคนฟังโหยหาบางคนฟังคิดถึงรู้สึกว่าเออมันก็แล้วตามแต่ชีวิตของแต่ละคนว่าแต่ละคนเนี่ยมีความทรงจำกับเรื่องนั้นๆอย่างไรบางคนทำมันไว้ดีแล้วต่อให้นึกถึงใครก็ตามที่แม้จะไม่อยู่ตรงนี้แต่เขารู้สึกว่ามันได้สมบูรณ์แบบแล้วที่เรายืนอยู่ด้วยกันณวันที่ผ่านมาบางคนอาจจะสะท้อนไม่น่าเลยไม่น่าเลยแต่ก็ไม่ได้อยากให้ผลลัพธ์เป็นเรื่องของความท้อแท้หรือรู้สึกว่านั่นเอามากรีดหัวใจตัวเองซ้ำเติมแต่รู้สึกว่าชีวิตมันคือความสวยงามของชีวิตนะครับมันเรื่องการเรียนรู้การผิดพลาดในชีวิตทุกคนเคยผิดเคยพลาดกันทั้งหมดแหละนะครับแต่เอาสิ่งที่พลาดนั้นมาได้เดินต่อได้มาใช้นั่นเองกับคนที่ยังอยู่โอเคการจากลามันทำให้เราเสียใจอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันเราได้ทำมันดีเราจะไม่เสียดายคงสุดๆนะฮะอันนี้คือเพลงที่ใครเป็นคนคิดเรื่องราวคิดพล็อตเรื่องเลยครับอันนี้พี่อันนี้ผมแต่งเนื้อครับอืมเพลงครับผมคือมาจากเหตุการณ์ก็จริงๆแล้ววันนั้นไฟดับครับผมไฟดับคือไฟดับแต่ว่าไม่ได้วันที่แต่งเพลงดับมานานแล้วดับปุ๊บเราก็นึกว่าคิดแต่คิดในทางเฮ้ยตกใจเฮ้ยเราไม่เคยรู้สึกถึงแสงสว่างเนี่ยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยไม่เคยคิดจนมันดับเนี่ยปุ๊บผมก็มาเราได้เห็นคุณค่าขึ้นมาแล้วก็พอมาคิดว่าถ้าเป็นแบบพ่อแม่เราอ่ะถ้าแกไม่อยู่แล้วหรือว่าใช่ไหมแกจากเราไปแล้วเราอย่าเพิ่งเห็นคุณค่าแกวันนั้นเลยเนี่ยเราก็เห็นมันเลยทำมันนี้เลยดีกว่าครับเผื่อว่าก่อนที่แสงสว่างจะดับลงเราก็ทำอะไรให้แบบว่าหลายๆคนรู้สึกดีอะไรนั้นมากกว่าไม่งั้นจะสายไปครับอืมสายไปแล้วถ้าดับไปก็เหมือนชีวิตจบสิ้นอะไรประมาณนี้เราก็ได้คุยกับพี่ๆในวงเรื่องพาร์ทของดนตรีแต่ละคนคือทำอะไรมากครับผมเริ่มเขียนทำนองขึ้นมาทำนองครับเพลงนี้เริ่มเขียนทำนองจนจบก้อนของความรู้สึกของท่วงทำนองแล้วนะครับผมก็ส่งต่อให้ปู่เขียนเป็นเนื้อขึ้นมาเพื่อนๆในวงก็รู้สึกว่ามันลงตัวทั้งเรื่องร้องทำนองนั่นแหละนะครับแล้วเราก็มาร่วมทำดนตรีกันในชั่วโมงของการทำดนตรีมันไม่ได้คิดกันเยอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเพลงนี้มันต้องเป็นความรู้สึกล้วนดนตรีถึงไม่มีความซับซ้อนอะไรมากเป็นแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่าจะทำยังไงให้มันพาเพลงไปสู่จุดหมายได้กีตาร์ก็ทำหน้าที่ไปสู่จุดหมายร้องก็ทำหน้าที่เพื่อไปสู่จุดหมายของเพลงนั่นเองโดยต้องไม่ต้องเล่นอะไรยากเลยง่ายๆสบายๆใช่เป็น
แทนความรู้สึกของนักร้องมากกว่าที่แบบว่าส่งเสียงออกไปแล้วแบบว่าให้คนฟังได้รู้สึกอย่างนั้นมากกว่าส่วน MV เห็นบอกว่าได้มีการปล่อยที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ยอดวิวแบบโอ้โหแค่3วัน4วันนี่ทะลุแบบล้าน 200,000 กว่าวิวอะไรอย่างงี้รู้สึกไงบ้างครับแล้วการถ่ายมันเป็นยังไงบ้างให้โฟเล่าบ้างครับMV จริงๆได้ร่วมกับจาก Hello Filmmaker คุณโพงนะซึ่งเคยร่วมงานกับเราในเพลงเที่ยงคืน15นาทีเป็นงานก่อนแล้วแต่เขามีพอร์ตเยอะมากเขาเคยทำดังเพลงขอของโลโมโซนิกอะไรเงี้ยดังมากคือ MV เนี่ยคุณโพงเขาเหมือนว่าใช้วิธีการเล่าเป็นซิทูเอชั่นหลายๆซิทูเอชั่น24อันอะไรเงี้ยแทนสะท้อนชีวิตของคนหลายๆคนครับว่าไอการสูญเสียของแต่ละแบบหรือว่าการจากลาอะไรเงี้ยก็สะท้อนออกมาซึ่งมันก็มีหลายทั้งผู้ใหญ่เด็กแฟนครอบครัวทุกอย่างอะไรเงี้ยครับคือกระจายไปสู่ความรู้สึกเรื่องแต่ละเรื่องไม่ได้มีเค้าเรียกอะไรที่มาที่ไปมากมายนักในแต่ละซิทูเอชั่นใครทำอะไรไงไม่มีแต่มันภาพมันประกอบแล้วชวนสะกิดแต่เรื่องมันอยู่ที่ตัวเราเองใช่คือเรื่องของคนดูคุณมีประสบการณ์เรื่องร่วมเกี่ยวกับอะไรณวันที่คุณเจอหลังเพื่อนในวันจากลาวันสุดท้ายของการเรียนบางสถานการณ์เป็นการจากลาที่จากแล้วจากเลยอย่างเช่นไปตั้งอยู่ที่โฮมสวิชตายเสียชีวิตแต่ว่าภาพในฉากข้างหน้าคนที่ยังอยู่ก็ยังมีชีวิตได้เลยมีเด็กด้วยที่วิ่งอยู่ผมรู้สึกว่าพุ่งกับเขาสอดแทรกอะไรไว้ได้เยอะแยะมากให้เราได้ฉุกคิดและตีความว่าชีวิตนั้นสวยงามแม้กระทั่งอยู่ในชั่วโมงหรือฉากตอนของการจากลาอะไรอย่างนั้นนะครับรู้สึกก็ขอบคุณพงด้วยที่ทำเอ็มวีดีๆให้กับไม่ใช่แค่เราอ่ะแต่มันคือประเทศนี้ให้กับคนผมมองว่ามันเป็นกิจกรรมให้กับคนฟังได้ให้รู้สึกว่ามันเป็นมากกว่าเพลงหรือมากกว่าเอ็มวีมันทำให้เขารู้สึกเราเลือกว่าการมีชีวิตนั้นสวยงามและมีคุณค่าอย่างไรในวันที่เรายังอยู่ด้วยกันนะฮะยังไงติดตามด้วยแล้วกันกับ MB เห็นบอกว่ามีการไปอัดถึงนิวยอร์กเป็นไงอันนี้คือแค่เพลงนี้เพลงเดียวครับทั้งอัลบั้มครับอ๋อทั้งอัลบั้มเลยเราจริงๆอัดเสียงอยู่แถวพระรามสองการครับพระรามสองบ้านโฟมบ้านนะครับแล้วก็กำมณฑลแล้วก็มีอัดแถวสมุทรปราการนะครับแถวสมุทรปราการซาวนะเจมณฑลนะครับก็แค่อัดเสียงกันเมืองไทยครับแต่ว่าไปมิกเมืองนอกไปมิกเมืองนอกส่งไฟล์คือโชคดีที่พี่เจก็สื่อสารกับฝรั่งได้ดีอยู่แล้วนะฮะแล้วเขาก็มีประสบการณ์เรื่องการทำงานกับฝรั่งเมืองนอกมาแน่นก็ต้องขอบคุณพี่เจครับที่ทำให้รอบนี้มีซาวด์ที่ดีแล้วก็อย่างเพลงไม่เคยเนี่ยก็ได้มองแต่พี่เจด้วยเปลี่ยนจากเดโมของเรามาเป็นซาวด์แบบเฮ้ยสดไหมจะได้มีชีวิตขึ้นนะมันจะมีความไลฟ์ขึ้นอย่างเงี้ยเออด้วยมันก็ได้มุมมองที่คนที่เขาเก่งครับนี่ก็คือเป็นครั้งแรกที่เราได้ร่วมงานกับคุณเจมส์บรรทนด้วยใช่ไม่เคยทำงานกับคนอื่นก็ได้ทำไม่เคยมีมิกเสียงมังนอกก็ได้ทำมาสเตอร์มังนอกก็ได้ทำก็จะเป็นอัลบั้มหนึ่งที่ผมว่าสำหรับเราเป็นซาวที่ดีนะครับเป็นซาวที่ดีอยากให้ลองฟังจริงเลยอยากให้อัลบั้มนี้ออกเร็วออกเร็วครับอุดหนุนแน่นอนฮะไม่นานี่นานเกินครับผมก็มีประมาณแบบว่า10ได้ไหมฮะสิบเพลงครับสิบเพลงเรายังคงรักในการที่จะทำเพลงเป็นอัลบั้มครับเราเชื่อว่ามันสามารถบอกทุกขั้วอารมณ์ในพศนี้ของเราได้นะครับก็จะไล่เรียงเพลงความรู้สึกนึกคิดของเราในช่วงเวลาหนึ่งไว้ครับได้ดีสำคัญมันมีปกมีอะไรผมชอบมากเลยนะคนที่แบบว่าแบบเป็นศิลปินแล้วทำอัลบั้มออกมาแบบรู้สึกว่าเออจับต้องได้ด้วยแล้วก็สามารถเก็บได้นะฮะยังไงติดตามด้วยกันนะกับวง25 Flowers นะครับกับอัลบั้มที่3นะครับแต่นี่ก็ถือว่าเป็นซิงเกิลที่3นะฮะกับเพลงชื่อว่าไม่เคยสุดท้ายแล้วครับดาวน์โหลดได้ที่ไหนช่องทางการติดต่อได้ที่ไหนถ้าเกิดชอบเพลงไม่เคยก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ดับจัน123-1125นะครับไม่ก็ KK Box หรือ iTunes Store นะครับก็สามารถเป็นเจ้าของครับผมทาง Facebook นะ Facebook ครับก็ติดตามเราที่ facebook.comและ25 Hours Band หรือเซิร์ชง่ายๆครับ25 Hours Band คือ Instagram ครับก็25 Hours Band นะครับ LINE ก็25 Hours Band ครับทุกอย่างเป็นแบบนี้หมดครับผมนะครับก็ติดตามเป็นเพื่อนเป็นคนที่สามารถรับรู้ข้อมูลบางคนไม่ซื้อเพลงมือไหร่ก็ไปดูคอนเสิร์ตเราก็ได้นะครับครับสนับสนุนเราแชร์ใน Facebook ของคุณก็ได้ครับรู้สึกว่าท่อนนี้ก็โอเคโอเค
คแล้วจะมีแฟนๆแบบว่าชื่นชมแล้วก็ติดตามศิลปินก็ถือว่าดีนะฮะยังไงติดตามด้วยกันนะเพราะว่าพี่ๆก็น่าจะมีการเล่นสดหรือว่าที่ต่างจังหวัดอะไรนี้ก็ค่อนข้างเยอะมีการอัปเดตตลอดเวลาครับครับผมยังไงวันนี้ขอขอบคุณพี่ๆสวัสดีฝากเอาไว้นะครับขอบคุณครับ